หลายฝ่ายจับตาดูความคืบหน้าการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่คล้ายว่าจะมีความคืบหน้าในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้หรือไม่แต่ขณะเดียวกันการสู้รบนั้นก็เป็นไปอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เมืองหลวงและเมืองมาริอูโปลนั่นเองนะคะสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรและทางออกของวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดร่วมพูดคุยและฟังบทวิเคราะห์จากทางดร.รุสตัมหวันสูนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์รุสตัมคะครับสวัสดีคุณนิรุตยาแล้วก็ท่านผู้ชมครับอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยหลายคนมีความหวังว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นน่าจะหาทางออกได้ด้วยการเจรจาดูเหมือนจะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นอาจารย์มองอย่างไรกับสถานการณ์ณวันนี้คะครับในเรื่องของการเจรจานี่ก็คืบหน้าไปมากนะฮะก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าสุดท้ายเนี่ยมันความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะจบลงนะด้วยการเจรจาแต่ทีนี้เนี่ยการเจรจาในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ปฏิบัติการด้านการทหารมาบีบเพื่อที่จะนำสู่การเจรจานะเพราะว่าทั้งฝ่ายรัสเซียแล้วก็ฝ่ายยูเครนเองเนี่ยก็ต่างใช้ปฏิบัติการด้านการทหารแล้วที่จริงก็ต่างได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งคู่นะฮะ อย่างไรก็ตามการเจรจาเนี่ยความสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่ว่าสำคัญที่สุดเลยนะฮะทำยังไงที่จะทำให้รู้สึกว่าวินวินได้หรือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างบอกว่าตัวเองชนะให้ได้นั่นคือการที่จะรักษาทั้งคู่แล้วก็จะหาทางลงให้กับผู้นำทั้งคู่ทั้งปูตินแล้วก็เซเลนสกี้นะสำหรับปูตินเองก็จะสามารถที่จะไปบอกกับประชาชนได้ว่าสามารถที่จะหยุดยูเครนไม่ให้เข้านาโต้ไม่ให้มีฐานทัพแล้วก็ขีปนาวุธจากต่างประเทศแล้วก็ให้ยูเครนประกาศเป็นกลางได้เซเลนสกี้เองก็สามารถพูดกับประชาชนได้ว่าสามารถหยุดสงครามนะของรัสเซียที่เป็นชาติมหาอำนาจด้านการทหารได้รัฐบาลไม่พ่ายแพ้ไม่ถูกล้มนะเพราะฉะนั้นนี่นั่นน่าจะเป็นหนทางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรียกว่ามีทางลงสำหรับความขัดแย้งในวันนี้นะแต่อะไรก็ตามส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการทุกข้อนะสำหรับทั้งสองฝ่ายทางรัสเซียพูดตั้งแต่วันแรกๆของปฏิบัติการด้านการทหารนี้แล้วนะว่าประการที่หนึ่งก็คือว่ายูเครนจะต้องไม่เป็นสมาชิกนาโต้นะต้องเป็นกลางแล้วก็เรื่องของการรับรองเอกราชให้กับสองรัฐก็คือโดเนสลูฮันแล้วก็รวมถึงให้รับรองเรื่องของว่าไครเมียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะของประเทศรัสเซียนะซึ่งในข้อเสนอของรัสเซียที่ยื่นมานี้ที่ผ่านมาก็ทางยูเครนก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเสียงแข็งมาโดยตลอดนะแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยเสียงท่าทางของเซเลนสกี้เนี่ยก็อ่อนลงนะผลประการหนึ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งเลยก็คือว่าข้อเรียกร้องของเซเลนสกี้ที่มีต่อตะวันตกเนี่ยปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธแทบทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะเข้านาโต้เข้า EU หรือว่าคือเรื่องของโนไฟโซนนะหรือว่าเรื่องเรื่องของการส่งทหารใดๆปรากฏว่าก็ไม่ได้อะไรเลยนะโนไฟโซนเนี่ยล่าสุดไปพูดที่สภาสหรัฐเมื่อวานเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้อีกนะก็ได้รับการสนับสนุนด้านการคว่ำบาตรแล้วก็ด้านกำลังอาวุธนะจากอเมริกาแล้วก็ประเทศตะวันตกนะดังนั้นสถานการณ์มันก็เป็นการบีบไปในตัวว่าให้ยูเครนก็ต้องรับตามข้อเสนอนะสำของทางรัสเซียแต่ทีนี้รับได้มากรับได้น้อยเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องมาพูดคุยกันแต่ก็น่าสนใจว่าในข้อเสนอของรัสเซียที่บอกว่าให้ยูเครนจะต้องเป็นกลางในแบบเดียวกับที่ออสเตรียเป็นในแบบเดียวกับที่สวีเดนเป็นนี้เนี่ยเหมือนกับทางยูเครนเองก็ยังไม่ได้ตอบรับนะว่าจะต้องเป็นแบบออสเตรียหรือเป็นแบบสวีเดนแต่ยูเครนบอกว่าต้องเป็นแบบยูเครนเองนะก็พอจะเข้าใจได้นะในเรื่องของการเจรจาก็ต้องมีการต่อรองนะขอในแบบที่ตนเองต้องการนะ
ีนี้ในแบบทั้งสองแบบเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมถึงยูเครนถึงยังท่าทียังเสียงแข็งอยู่ในกรณีของออสเตรียนั้นเนี่ยออสเตรียประกาศความเป็นกลางเนี่ยในปี1955นะโดยการรับรองนะของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะโดยระบุเป็นข้อกฎหมายว่าออสเตรียเนี่ยจะไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางด้านการทหารแล้วก็จะไม่ยอมให้มีฐานทัพต่างประเทศนะบนแผ่นดินของออสเตรียนะส่วนของสวีเดนเนี่ยถูกอธิบายว่าเป็นประเทศที่ว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะเป็น non-allied country เนี่ยเนื่องมาจากเป็นประเพณีที่ว่าปฏิบัติมาช้านานในการที่จะเข้าไม่เข้าร่วมกลุ่มทหารไม่ก็เป็นสมาชิกนาโต้แล้วก็ไม่มีฐานทัพต่างประเทศบนแผ่นดินผมคิดว่าข้อกังวลของทางยูเครนก็คืออะไรนะข้อกังวลก็คือว่าการที่จะเป็นกลางโดยไม่มีสิ่งมาการันตีนั้นเนี่ยมันคือความอันตรายเพราะไม่รู้ว่ารัสเซียจะบุกเข้ามาอีกวันไหนนะเพราะฉะนั้นทางยูเครนเองเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ความเป็นกลางนั้นเนี่ยมันต้องได้รับการการันตีเป็นลายลักษณ์อักษรนะทั้งจากรัสเซียแล้วก็จากนานาประเทศนะโดยเฉพาะจากนานาประเทศเนี่ยว่าจะต้องให้คำมั่นสัญญาว่าหากว่ารัสเซียบุกเข้ามาอีกเนี่ยจะต้องได้รับการโต้ตอบนะหรือว่าจมร่วมกันจากนานาประเทศในการที่จะสกัดกั้นรัสเซียต้องมีการระบุไว้เนี่ยให้ชัดเจนนะผมก็คิดว่าในทางข้อเสนอของยูเครนตรงนี้ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ว่าทางรัสเซียก็อาจจะยินยอมก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณามากเนี่ยนะก็คือเรื่องของสถานะของไครเมียแล้วก็ดินแดนสองดินแดนในดอนบาสนะว่าทางยูเครนจะเอายังไงนะในส่วนของไครเมียเนี่ยในทางพุทธินัยแล้วนั้นรัสเซียเนี่ยก็คือผนวกไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วแล้วก็ในทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไงรัสเซียก็ไม่มีวันที่จะยอมคืนไครเมียให้กับทางยูเครนเด็ดขาดแต่แล้วก็ในส่วนของสองดินแดนในดอนบาสนั้นเนี่ยทางรัสเซียบอกว่าต้องยอมรับความเป็นเอกราชนะซึ่งยูเครนเองก็ยังไม่ตอบสนองนะในเวลานี้แต่ก็มีท่าทีที่ว่าเป็นบวกนะแล้วก็ในส่วนข้อเสนออื่นๆของรัสเซียนะก็คือว่าให้มีการรักษาสิทธิ์ของชาวรัสเซียที่อยู่ในยูเครนด้วยต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะแล้วก็ผมคิดว่าหนึ่งในข้อต้องการของรัสเซียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการปฏิรูปการปกครองในประเทศยูเครนเองด้วยการปกครองแบบรัฐเดียวในปัจจุบันของยูเครนเนี่ยมันไม่ได้ให้ความปลอดภัยกับชนกลุ่มน้อยเนี่ยรัสเซียต้องการในให้ยูเครนเนี่ยเป็นแบบสหพันธรัฐเนี่ยที่อำนาจรัฐบาลกลางจะมีน้อยส่วนอำนาจรัฐบาลท้องถิ่นจะมีมากแต่อย่างไรก็ตามฮะข้อเสนอทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต่อรองกันได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนคืออะไรหากว่ามันดำเนินไปในทางนี้นะหนึ่งก็คือว่าความเป็นกลางของทางยูเครนส่วนจะเป็นกลางแบบไหนก็ตามรายละเอียด2ก็คือการที่จะไม่เข้าร่วมนาโต้นะ3ผมคิดว่าในเรื่องของไครเมียเนี่ยรัสเซียก็ไม่คืนนะแล้วก็ในเรื่องของดอนบาสเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ขัดแย้งต่อไปรัสเซียก็คงยืนยันความเป็นเอกราชส่วนยูเครนก็อาจจะไม่ยินยอมความเป็นเอกราชของดอนบาสแต่ก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ขัดแย้งต่อไปก็ได้ฮะคุณรัสยาคำว่าจะวางตัวเป็นกลางแต่ว่าขอมีอำนาจในการควบคุมกองทัพเป็นของตัวเองตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อกังวลของทางฝั่งรัสเซียไหมคะอยากให้อาจารย์อธิบายในเชิงรัฐศาสตร์ให้ฟังหน่อยว่าคำว่าควบคุมกองทัพเป็นของตัวเองเนี่ยมันหมายถึงอะไรอะคะครับก็หมายความว่าจะยังมีกองทัพอยู่หรือไม่นั่นคือคำถามถ้าว่าเป็นกลางแบบที่เรียกว่าอะไรนะฮะแบบที่ว่าไม่มีเขี้ยวเล็บเลยเนี่ยเหมือนยิปกับที่สหรัฐอเมริกาให้ญี่ปุ่นเป็นเนี่ยในหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยูเครนก็คงไม่ต้องการแน่นอนนะที่ว่าจะเหลือแค่กองกำลังปกป้องตนเองทางยูเครนก็ต้องการกองทัพของตัวเองเนี่ยที่เข้มแข็งในระดับหนึ่งที่จะพอที่จะการันตีความปลอดภัยได้แต่ทางรัสเซียเองก็ไม่ได้ต้องการให้กองทัพของยูเครนเนี่ยจะเข้มแข็งขนาดนั้นดังนั้นมันก็เลยมีข่าวออกมาว่านะทางรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการเสนอนะว่าในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองนั้นเนี่ยหากว่าจะให้รัสเซีย
ถอนกำลังออกไปเนี่ยจะต้องมีการรับรองว่าจะมีกำลังทหารที่มีขนาดจำกัดในบริเวณที่รัสเซียยึดครองซึ่งถ้าเราไปดูรายละเอียดแล้วจะเห็นว่าพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองนั้นเนี่ยจะมีชาติพันธุ์รัสเซียเนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการการันตีความปลอดภัยให้กับชาติพันธุ์รัสเซียในบริเวณนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะความเป็นกลางเนี่ยมันก็มีเลเวลนะที่ว่ามันก็หลากหลายนะในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเห็นใดๆหรือว่าไม่มีท่าทีใดๆออกมานะเหมือนประเทศออสเตรียเนี่ยเป็นกลางก็จริงแต่ว่าถึงเวลาประนามรัสเซียเขาก็ประนามรัสเซียเพียงแต่ว่าเขาจะไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการทหารกับใครจะไม่เข้าร่วมจะไม่ยอมให้นาโต้จะไม่ยอมให้ต่างชาติใช้แผ่นดินมาเป็นฐานทัพนะสนับสนุนการทำสงครามนะกับประเทศใดครับผมค่ะณวันนี้เนี่ยมีการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางสหรัฐรวมไปถึงนาโต้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและเมื่อสักครู่นาโต้ก็มีการรายงานออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทอดทิ้งให้ยูเครนเนี่ยอยู่เพียงลำพังอย่างแน่นอนนะคะจะรวบเคียงบ่าเคียงไหลเขาใช้คำว่าแบบนั้นแต่ทีนี้เองเนี่ยอีกฝั่งนึงเราเห็นการเจรจาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทัพรัสเซียก็มหาศาลด้วยเช่นเดียวกันภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอาจารย์คะมันจะเดินหน้าไปสู่จุดจบด้วยการเจรจาจริงๆไหมหรือว่าก็ใช้กองกำลังทหารเนี่ยมาวัดกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในที่สุดนะคะสุดท้ายมันก็ไปที่การเจรจานั่นแหละฮะแต่ว่ากำลังทหารนี้เนี่ยมันคือการแสวงหาอำนาจต่อรองนะในการเจรจานะอย่างที่บอกว่าผลของปฏิบัติการทหารของรัสเซียเนี่ยนะสุดท้ายมันก็ทำให้ทางยูเครนเองเนี่ยที่ว่ามีท่าทีที่แข็งก้าวมาตลอดไม่ยอมรับสุดท้ายก็ต้องพยายามหาทางลงจนได้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ปูตินต้องการแล้วก็คือการใช้กำลังด้านการทหารใช้การยึดครองเนี่ยเข้าไปกดดันนะทางยูเครนนะวันไหนก็ตามที่ยูเครนรู้สึกว่าอ่อนแอยูเครนก็มีแนวโน้มที่จะซอฟลงนะท่าทีของพูดจะซอฟลงแต่ว่าถ้าโจมตีรัสเซียได้มากขึ้นยูเครนก็จะเสียงแข็งจะอาจจะผัดวันออกไปที่จะพูดคุยนะเพราะฉะนั้นบทสำคัญมันคือปฏิบัติการด้านการทหารในพื้นที่เพราะว่ามันเป็นอำนาจต่อรองนะส่วนท่าทีของนาโต้เนี่ยจะเรียกว่านาโต้นี่ใช้คำหวานมาโดยตลอดคำหวานกับยูเครนคำหวานกับจอร์เจียนะให้ความหวังว่าจะเข้าแต่ว่าสุดท้ายเมื่อทำการรบกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะว่าทอดทิ้งให้ชาติที่ให้เคยให้คำหวานเหล่านี้เนี่ยต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้กำลังทหารกับรัสเซียจริงๆแล้วก็สุดท้ายถามว่าใครที่บาดเจ็บล้มตายมันก็เป็นประชาชนของยูเครนประชาชนของจอร์เจียมีไหมประชาชนยุโรปที่ล้มตายก็ไม่มีแต่สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นประชาชนนะของยูเครนอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในวันนี้มันเป็นภาพเล็กนะที่มันสะท้อนภาพใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางรัสเซียอย่างที่เราจะบอกว่าทางอเมริกาเนี่ยผลักรัสเซียให้เข้าสู่สงครามกับยูเครนนะเพื่อที่จะหวังทำลายรัสเซียก็ได้เป้าหมายใหญ่ของอเมริกาคืออะไรคือการเปลี่ยนผู้นำในเครมลินนะนั่นคือสิ่งที่คือการต้องการกำจัดปูตินแต่วิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในการเปลี่ยนรัฐบาลที่ว่าอเมริกาเคยทำในประเทศอื่นเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะว่ารัสเซียมีขนาดใหญ่นะดังนั้นจึงต้องเรียกว่าดึงขาขวารัสเซียเนี่ยให้ไปติดลมในสงครามโดยการส่งอาวุธอะไรต่างๆเข้าไปสู้ให้ทางยูเครนสู้แล้วก็ขาซ้ายนี่ให้ติดลมในสงครามเศรษฐกิจเนี่ยจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามาตรการคว่ำบาตรของอเมริกาเนี่ยมีอุปสรรคสำคัญเนี่ยก็คือการขาดเอกภาพของชาติยุโรปที่ว่าไม่อยากจะคว่ำบาตรรัสเซียได้เต็มที่เนี่ยอันเนื่องมาจากประการที่1ก็คือว่าต้องพึ่งพาพลังงานรัสเซียอยู่ประการที่2เองยุโรปเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงนะดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้รัสเซียพ่ายแพ้เนี่ยคือการทำให้ต้นทุนสงครามเนี่ยมันแพงเกินไปนะที่ทางปูตินจะดำเนินต่อไปได้นะให้รัสเซียเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น debt default นะที่ว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ต่างประเทศได้แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะในโลกนี้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายหากรัสเซียต่อไปไม่ไหวเนี่ยต้องถอนทัพนะนั่นคือความพ่ายแพ้นะของปูตินความพ่ายแพ้ในการลบนี้เนี่ยรวมถึงการพ่ายแพ้ทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยสุดท้ายการเลือกตั้ง2024นี้เนี่ย
ก็อาจจะทำให้ปูตินเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อในได้รับการเลือกตั้งก็เป็นไปได้นะค่ะก็เลยสรุปว่าสุดท้ายเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยลากรัสเซียเนี่ยเข้าสู่สงครามในยูเครนในขณะที่ชาติยุโรปเนี่ยไม่พร้อมนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทางยูเครนต้องการก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ทางรัสเซียเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็ยูเครนก็หวังว่าทางชาติพันธมิตรเนี่ยจะให้การสนับสนุนนะยูเครนในสงครามแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ตอนแรกครับผมค่ะซึ่งถ้าตอนนี้เรามองว่าการที่กองทัพของรัสเซียก็อ่อนแอลงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งของรัสเซียและของยูเครนมีโอกาสไหมคะที่กองทัพของรัสเซียจะใช้อาวุธหนักโจมตีต่อยูเครนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ในครั้งนี้มันไม่ยืดเยื้อแล้วก็เสียหายไปมากกว่านี้ค่ะถ้าถูกบีบไปมากกว่านี้นะจากมาตรการคว่ำบาตรนะโดยเฉพาะจากของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ถูกบีบไปมากกว่านี้โดยอาวุธที่เข้ามาและโดยกำลังทหารที่เข้ามาค่ะก็ไม่อยากจะเห็นภาพนั้นแต่ว่าการใช้อาวุธร้ายแรงทั้งหลายนี่มันจะเกิดต่อเมื่อนะการใช้อาวุธที่เป็นคอนเวนชั่นแนลนี่มันใช้งานไม่ได้หรือว่ามันไม่สามารถสร้างความได้เปรียบแล้วดังนั้นอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพหรือว่ากระทั่งอาวุธปรมาณูเนี่ยมันก็เคยถูกใช้มาแล้วในประวัติศาสตร์สงครามของโลกนะแล้วก็บรรดามหาอำนาจต่างเคยใช้อาวุธเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นนะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพนั้นครับค่ะแล้วในส่วนของนาโต้ล่ะคะจะสามารถกุมความได้เปรียบไหมในกรณีที่กองทัพของรัสเซียนั้นอ่อนแอลงเขาสามารถยื้อเวลาได้นานขึ้นสนับสนุนยูเครนได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายอำนาจการต่อรองเนี่ยจะเปลี่ยนข้างไหมคะทางยูเครนเองก็คงคาดหวังว่ารัสเซียที่อ่อนแอลงยูเครนที่เข้มแข็งขึ้นเนี่ยจะทำให้อำนาจต่อรองเนี่ยของยูเครนมากขึ้นแต่ผมคาดหมายว่าการสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันกำลังเดินไปสู่โต๊ะเจรจาค่ะนะส่วนปฏิบัติการด้านการทหารนั้นมันคือสิ่งที่การันตีอำนาจที่ใช้ในการต่อรองในการเจรจาตอนนี้เนี่ยเจ็บตัวทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นยูเครนยูเครนเองก็ต้องพิจารณาว่าจะไปต่อแล้วจะได้อะไรแล้วจะเสียอะไรใช่ไหมชนะแต่ว่าประเทศเรียกว่าเละเทะรัสเซียก็ใช้วิธีว่าทำลายยูเครนให้มากที่สุดในแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วยูเครนจะได้อะไรหรือว่าสุดท้ายก็ต้องมาทบทวนว่าแล้วชาติพันธมิตรที่ช่วยยูเครนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วยจริงๆไหมนะแล้วในระยะยาวเนี่ยนะทางยูเครนจะต้องรับมือกับรัสเซียได้อย่างไรนะนั่นคือสิ่งที่ยูเครนต้องพิจารณาครับค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์รุสตัมมากๆเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ